สวัสดีทุกคนทานข้าวกันนะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวอันนี้15นาฬิกา3โมงเย็นและบ่าย3โมงเนาะชวนทุกคนมากินข้าวแบบเขาเรียกว่าแบบมีนัยยะแบบสุขภาพที่ดีนะคะเวลาที่เราจะมีสุขภาพดีนะเราต้องรู้ว่าอะไรที่มันทำให้เราสุขภาพดีจริงๆจังๆนะคะทุกคนเนี่ยสำคัญมากเรื่องอาหารเนี่ยมันเรื่องสำคัญนะอันนี้เป็นเทคนิคการกินผักให้ได้เยอะๆเรียกว่าข้าวยำยำยำเนี่ยชอบมากเลยข้าวยำมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะเพียงแต่ว่ามันต้องอาศัยความตั้งใจนะคะเดี๋ยวเอาไมค์มานี้ทุกคนได้ยินเสียงนี้หรือเปล่าเนี่ยคือมันต้องอาศัยความตั้งใจประดิษฐ์ประดอยนะแล้วก็เรากินข้าวน้อยแต่เราก็กินธัญพืชกินถั่วอะไรไปนะทุกคนส่วนอันนี้เป็นชพูนะคะเนี่ยทุกคนสามารถกินได้หมดเลยอันนี้คือดอกอัญชันเนาะแล้วก็ผักอันนี้มันชื่อดอกไม้อะไรสักอย่างจำชื่อไม่ได้แต่ประเด็นก็คือเราต้องกินให้หลากหลายจริงแล้วใช้หอมแดงได้นะทุกคนแต่อันนี้เป็นตะไคร้เนาะตะไคร้มะม่วงดิบแครอทนะคะแล้วก็ส้มโอนะแตงกวาไออันนี้ถั่วงอกคือจะใช้มะละกอดิบก็ได้ทุกคนมันคือกระบวนการในการกินเพื่อเซลล์จริงๆค่ะกินแล้วไม่กระตุ้นอินซูลินแล้วหลายคนเนี่ยมักจะคิดว่าข้าวยำเนี่ยมันต้องเจ๋งที่น้ำเนี่ยจะบอกให้นะถ้าเราฝึกไม่กินน้ำตาลนะแล้วเราจะมีความเขาเรียกว่าสุนทรียภาพในการกินนะถ้าเราเป็นคนไม่ติดน้ำตาลนะทุกคนซึ่งเวลาที่เรากินตัวเนี้ยวิธีที่จะกินให้อร่อยนะคะเดี๋ยวฉันจะบอกการจะกินให้อร่อยมันต้องใส่ข้าวไม่ใช่ข้าวสิอันนี้คือมะพร้าวคั่วนะมะพร้าวที่เขาเนี่ยมะพร้าวอ่ะเอาไปคั่วค่ะแล้วใส่เกลือนิดๆใส่เกลือไปหน่อยๆแต่อันนี้เขายังไม่ได้ใส่แต่นี้ใส่ดอกเกลือก็ได้นะทุกคนเนี่ยมะพร้าวคั่วมันจะหอมค่ะแค่นี้ส่วนรสชาติที่ไม่ใส่น้ำตาลเราทำพริกเกลือไว้ค่ะซึ่งที่บ้านเนี่ยจะทำพริกเกลือติดไว้ตลอดพริกเกลือของคุณอาก็คือเอากระเทียมหอมแดงแล้วก็มะนาวแล้วก็เกลือชมพูอันนี้ทำไว้ตลอดใครมากินก็แบบโอ้โหแบบ Amazing อร่อยมากเลยนะคะประมาณนี้แล้วเนี่ยจะบอกให้เวลาเราทำอาหารกินเนี่ยอาหารผักพืชเนี่ยมันต่างจากอาหารเนื้อสัตว์นิดนึงตรงที่ว่าผักพืชเนี่ยเราต้องประดิษฐ์ประดอยนะคะมันต้องอาศัยใจเย็นๆเนี่ยอย่างหน่อไม้เนี่ยจะแกงนะหรือจะทำหน่อไม้ต้องต้มเอาไว้1วันนะทุกคนคือเราต้องทำไว้ล่วงหน้ามันต้องมันเหมือนการที่เราไม่ประมาทในชีวิตเราต้องมีการเตรียมการนะคะซึ่งในทุกวันนะเวลาเนี่ยจะทำอาหารเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยแช่ถั่วลิสงเอาไว้ข้ามคืนแล้วพรุ่งนี้เราก็จะต้มไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆให้นุ่มเนาะซึ่งอันนี้แหละการเข้าสู่การธรรมชาติบำบัดอ่ะมันจะต้องมีการเตรียมการเนาะเราจะไปผลีผลามทำเลยอย่างเงี้ยมันไม่ได้รีบด่วนขนาดนั้นนอกจากอย่างกรณีเราเตรียมไว้แล้วสมมติว่าเราจะปั่นผักเราต้องเตรียมผักล้างหัวเชื้อเอนไซม์เนี่ยล้างสะอาดแล้วใส่ถุงไว้ตื่นเช้ามาเราแพ็คใส่จานแล้วเราก็มาปั่นแล้วมาดื่มอันนั้นอ่ะก็อีกแบบนึงแต่สรุปก็คือการมีสุขภาพดีอ่ะมันไม่ได้สุ่ม4สุ่ม5นะทุกคนต้องมีการเตรียมการนะคะซึ่งอันเนี้ยเนกินนะมันกินผักล้วนๆเลยเห็นปะเนี่ยแล้วถ้าทุกคนกินผักแบบนี้มันจะมีโอกาสที่เราจะป่วยไหมถ้าเราวุ่นวายอยู่กับการกินผักซึ่งมีหลายๆคนนะคะเวลาใช้สารสกัดมีคนถามเนว่าคุณเนเป็นกรดไหลย้อนแล้วเกลือดำเนี่ยจะช่วยอะไรทำกินแล้วไม่หายก็เรายังไม่ได้แก้ที่เหตุเนาะต้นเหตุของการที่เรามีความบกพร่องหรือมีการเจ็บป่วยเนี้ยมันคือเราใส่อาหารที่มันทำให้มลภาวะมันไม่ดีค่ะพอเรากินอาหารที่ไม่ปลอดภัยมากๆเนาะอาหารที่ย่อยแล้วมีการตกค้างของการเน่าเสียแบบเนี้ยสมดุลเราก็จะไม่บาลานซ์ค่ะเมื่อไม่บาลานซ์เราก็ต้องอัดสารสกัดเข้าไปเพิ่มนะทุกคนแต่ถ้าทุกคนไม่อยากสิ้นเปลืองสารสกัดเราเริ่มต้นจากการเอาใส่เข้าท้องเนี่ยแล้วไม่ให้มีของบูดของเน่าของเสียเนาะเลือกกินที่ร่างกายเราย่อยได้ร่างกายของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเราต้องเป็นคนรู้ร่างกายเราว่าเราเป็นคนกินเนื้อสัตว์แล้วตดออกมาเหม็นไหมถ้าเรากินแล้วย่อยไม่ได้เราก็เป็นกรดไหลย้อนอยู่นั่นแหละ
แต่ถ้าเรารู้ว่าร่างกายเราเนี่ยย่อยตัวนั้นตัวนี้ไม่ได้เราก็มากินอาหารพลังงานต่ำย่อยง่ายเราต้องรู้จักตัวเองอ่ะทุกคนอ่ะนะคะสรุปเดี๋ยวนี้จะกินแล้วโอ้ยคุณแมงวีอันนี้ก็อ่ะเดี๋ยวจะลองชิมรสชาติดูซิว่ามันจะเป็นอย่างไรนะทุกคน มันมืดไปไหมเนี่ยตรงเนี้ยมันจะหอมแบบมะพร้าวคั่วนะคะมะพร้าวคั่วจะมีความมันความหอมจริงๆไม่ต้องใส่มะนาวแล้วเพราะว่าเปรี้ยวมาจากมะม่วงในหนังสือ150เมนูอาหารบำบัดโรคเนี่ยมันมีนะทุกคนลองทำตามดูนะคะเนี่ยได้กินผักเยอะๆส่วนวิธีการทำน้ำจิ้มอ่ะถ้าบางท่านยังกินน้ำตาลเนาะใช้น้ำตาลธรรมชาตินะคะใส่เกลือใส่มะนาวแค่นี้จบถ้าเราไม่สังเกตนะพี่เนกินข้าวกล้องทานข้าวกล้องค่ะคุณแสงเทียนแสงธรรมเนทานข้าวกล้องเดี๋ยวเนจะพูดถึงเรื่องข้าวที่เนกินนะวิธีกินข้าวเนี่ยบางทีก็จะใช้ข้าวกล้องข้าวหางงอกข้าวหางงอกเนี่ยเป็นข้าวออร์แกนิกที่เขาต้องผ่านกรรมวิธีทำให้มันงอกมันจะมีโปรตีนสูงแล้วบางทีเนี่ยก็จะใช้วิธีกินข้าวกล้องแล้วก็ใส่ไอ้ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะโปรตีนนะคะจะเป็นโปรตีนคีนัวเอาไปแช่แล้วก็หุงกับข้าวนะกับอีกแบบนึงบางทีก็จะใช้ถั่วเขียวถั่วซีกกินร่วมกับข้าวแล้วจะบอกแบบนี้นี่แหละกินข้าวกล้องแต่ว่าข้าวขาวอ่ะถามว่ากินไหมก็กินบ้างแต่ไม่ค่อยได้กินส่วนข้าวอินเดียถ้าใครกินข้าวอินเดียได้ก็ดีนะข้าวอินเดียมันจะไม่ค่อยมีน้ำตาลแต่ทีนี้เนี่ยเป็นคนที่ติดข้าวหอมมะลิเนาะติดข้าวนิ่มๆข้าวอินเดียเขาก็จะเป็นยาวๆเรียวๆแต่มันอยู่ที่ว่าใครชอบเป็นคุณอาเขาชอบกินข้าวอินเดียนะข้าวอินเดียไปใส่แบบทำเหมือนข้าวหมกอะไรเงี้ยแล้วก็ใส่พวกมาซาลาแล้วมันก็อร่อยนะมันก็แล้วแต่คนชอบแต่ขอให้เรารู้ว่าเรากินข้าวเนี่ยถ้าเป็นข้าวขัดขาวน้ำตาลมันจะเยอะเกินไปเราต้องมีเทคนิคในการกินเรากินข้าวกล้องใช่ไหมหรือถ้าเรากินข้าวขาวเราก็ต้องผสมพวกธัญพืชเข้าไปอะค่ะคีนัวก็ได้ถั่วเขียวก็ได้ถั่วซีก็ได้ถั่วดำถั่วแดงอะไรเงี้ยเราใส่แล้วเราก็กินค่ะแบบนี้มันก็กินอย่างมีความสุขนะทุกคนเนี่ยแล้วเนจะบอกให้ถ้าเรากินแบบเนี้ยวุ่นวายกินอย่างเนี้ยอย่างเมื่อเช้าเนี่ยก็ทำแกงเอาไว้มันเป็นแกงเหมือนกับแกงต้มขาไก่แต่ไม่ได้ใส่เนื้อสัตว์เนาะใส่หัวปีแล้วพอเรากินอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรมันก็สบายตัวทุกคนแล้วพอคือเนทดสอบกับตัวเองนะว่าถ้าเราเนี่ยมีวินัยกับอาหารการกินเราจะไม่ค่อยมีภาระในการที่จะต้องมาเอาพิษออกไปค่ะเพราะเวลาที่เราไปกินอาหารนอกบ้านเนาะบางทีเขาใส่อะไรมาแล้วเรากินแล้วเราไม่สบายตัวเงี้ยมันก็คือการเสียสมดุลของร่างกายเราเขาเรียกว่ากินแล้วเป็นโทษภัยแต่ถ้าเรากินไม่เยอะเรากินแล้วเรามีการขับทิ้งเราใช้พลังงานมันก็ไม่มีปัญหากับอีกบุคคลประเภทนึงคนที่ไม่ได้มีความบกพร่องในร่างกายเขาอาจจะมีกลไกในการขับของเสียของเขาได้อันนั้นเราไม่อาจจะรู้คนอื่นแต่เราต้องรู้ร่างกายตัวเราค่ะป้ารบกวนเปิดพัดลมให้หน่อยได้ไหมร้อนแต่เราต้องรู้ร่างกายตัวเราทุกคนถ้าเราไม่รู้ร่างกายตัวเราเอาตามแบบคนอื่นเนาะมันเหมือนเห็นช้างขอโทษนะเห็นช้างขี้ตามช้างไม่ได้ค่ะเราต้องเป็นหมอให้กับร่างกายของเราเราต้องรู้ว่าเอ๊ะเรากินอะไรแล้วมันเบาร่างกายนะเราต้องรู้ถ้าเรากินผักแล้วท้องอืดถ้าเผื่อว่าผักดิบเนี่ยเนาะเราก็ต้องรู้เราก็ต้องเปลี่ยนไปกินผักที่มันมีการทำให้สุกแล้วปั่นเป็นซุปอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน้าที่ที่เราต้องรู้จะไม่มีใครมารู้เรานะคะกินอะไรเข้าไปรู้สึกอึดอัดรู้สึกแน่นรู้สึกระคายคออย่างบางคนอย่างเงี้ยเวลากินผงชูรสเข้าไปจะรู้สึกโหแบบระคายคอต้องดื่มน้ำเยอะๆเราต้องรู้พอเรารู้ปุ๊บเราจะรู้แล้วว่าอ๋อสิ่งเนี้ยไม่เหมาะหรือเหมาะกับร่างกายของเราเราจะเป็นผู้รู้ร่างกายมากที่สุดนะคุณอาทานอะไรคะอาจจะดูคุณอาทานอะไรสองคนเดี๋ยวนะโทรศัพท์เนี่ยโอเคน้ำขิงน้ำขิงแล้วก็ธัญพืชซีกตัวซีกธัญพืชนะถั่วซีกถั่วแดงถั่วดำ
เกากี้เกากี้แปะกล้วย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 ไม่ใช่เกากี้เกากี้ต้มไปแล้วนะคะใช่เนี่ยตรงเนี้ยเขียวคุณแสงเทียนบอกกินวันละ2มื้อเรียบร้อยก่อน 5:00 น.สบายตัวใช่ๆพอเรากินอาหารที่มันพลังงานต่ำมันก็จะสบายตัวแต่ทีเนี้ยประเด็นก็คือว่าเราพอเราอายุเยอะแล้วก็เน้นโปรตีนเราเลือกโปรตีนค่ะเอาโปรตีนที่เหมาะกับเราเนาะเราเหมาะกับโปรตีนแบบไหนก็กินให้เพียงพอแต่ประเด็นก็คือเวลาคนที่ไม่ได้กินอาหารเขาเรียกว่าเกินไม่ได้ไปกินอาหารนอกบ้านมันจะไม่ค่อยสิ้นเปลืองร่างกายภูมิต้านทานมันไม่เปลืองอะค่ะมันก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องมาขาดสารอาหารอะไรเนาะแจมคือเราจะเป็นหมอได้ยังไงฮะในการกินเนี่ยนะในการกินเนี่ยเราจะเป็นหมอแล้วรู้ได้ยังไงทุกท่านน่ะมีอาการจะเหมือนกันทั้งหมดเลยนะมีอาการเหมือนกันทั้งหมดตรงที่ว่าพอกินเข้าไปแล้วเต็มท้องเมื่อไหร่อึดอัดนั้นแน่นอืดเฟ้อเลอเหม็นเปรี้ยวตรงนี้กรดเริ่มมานะฮะอันนั้นก็คืออาการที่เรารู้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่เรากินแล้วนะกินอาหารที่ย่อยง่ายๆนะแล้วก็ถึงมันจะแน่นเวลามันทำการย่อยปล่อยระยะไปสัก 2-3 ชั่วโมงสบายตัวตรงนี้ก็คือคุณกินอาหารอย่างมีคุณภาพเนาะแบบกินแบบคุณภาพมันก็เลยทำให้เรารู้สึกสบายตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่กินพวกประเภทเนื้อเป็นใยแข็งๆอะไรประเภทเนี้ยนะพอเข้าไปในกระเพาะแล้วเนี่ยมันย่อยยากเนี่ยมันก็จะแปรสภาพมากลายเป็นกรดในท้องที่ว่ากรดไหลย้อนนะฮะมันก็จะเป็นกรดตีขึ้นมาแล้วก็อันดับต้นๆมันก็โดยต้นก็คือมีอาการมึนหัวบ้างแล้วก็ปวดหัวไหล่ตามสะบักพวกเนี้ยนี่คือลักษณะของอาการกรดไหลย้อนเช่นอาการของกรดไหลย้อนเนี่ยมันจะปรากฏขึ้นสู่เบื้องบนเป็นจุดแรกก่อนนะนะถ้าหากว่าเราผ่อนคลายด้วยการกินพวกธัญพืชนะถ้าจะมีน้ำตาลอยู่บ้างให้อร่อยอย่างเนี้ยของหวานเนี่ยมีพวกขิงน้ำขิงเข้าไปเนี่ยมันก็จะช่วยผ่อนคลาย1ผ่อนคลายทางอารมณ์2ก็คือลดกรดได้นะไม่ไปอัดแน่นจนกระทั่งเกิดแก๊สนะฮะเกิดแก๊สเป็นพอเกิดแก๊สแล้วก็ลองคิดดูที่เกิดแก๊สพิษน่ะนะแก๊สพิษเนี่ยมันก็คือไอมันขึ้นแต่กากมันยังอยู่ถ้ากากไม่ระบายออกไปนี่ก็กินข้าวอร่อยกินของอร่อยคุยกันเรื่องนี้นะเป็นเรื่องของธรรมชาติถ้าระบายออกไปเนี่ยพรวดเดียวโล่งสบายหัวสบายตัวนั่นแหละแก๊สพิษมันออกไปทุกคนถ้าเจออยู่นะคิดว่าในลักษณะอย่างนี้คิดว่าจะเจอกันเกือบทุกคนนั่นแหละนะเราจะสังเกตได้แต่หากว่าไม่ได้สังเกตบางคนเนี่ยสงสัยตัวเองตื่นขึ้นมาเอ๊ะเป็นไรวะไอ้โน่นนี่นั่นสารพัดอย่างมึนหัวปวดไหล่นะฮะแต่ก็ต้องไปทบทวนว่าเมื่อวานนี้ก่อนนอนนะอาหารเย็นเรากินอะไรหรือว่าอาหารกลางวันอาหารเมื่อวานนี้เป็นอะไรมันจะไปปรากฏภายใน24ชั่วโมงเนี่ยมันจะถ้าหากว่าเครื่องเคลาของเราดีเครื่องย่อยดีเครื่องโม่ดีระบบคือระบบการขับถ่ายดีนะถ้าผ่อนคลายออกไปมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรโรคภัยไข้เจ็บมันก็จะไม่ค่อยเบียดเบียนเท่าไหร่แต่ถ้าหากเมื่อไหร่นะถ้าเกิดจุกเสียดแน่นนะมึนหัวมึนหัวแล้วก็อะไรล่ะท้องเป็นมวนอะไรเงี้ยนั่นหมายความว่าท่านไม่ได้ขับของเก่าออกไปไม่ได้ถ่ายท่านต้องพยายามหาว่าวิธีไหนที่จะเอาของเก่าออกไปแล้วของที่มันตีขึ้นเนี่ยถ้าของเก่าออกไปได้ที่ตีขึ้นมาข้างบนเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่จากหนักเป็นเบานะจากเบาเป็นหายเลยนะนะถ้าหากว่าจะใช้วัสดุหรือว่าอาหารที่เป็นธรรมชาติเนี่ยก็พวกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดอะไรที่เรามีอยู่เนี่ยเราก็มาใช้อัตรสใช้อารมณ์ในการปรุงคิดว่าใส่อารมณ์ใส่เขาเรียกว่าเป็นลักษณะของศิลปะนะมันเป็นลักษณะของศิลปะในการกินที่ว่าเรารู้ว่าเรากินอะไร
นะเราพิจารณาพุทธเจ้าท่านก็มีนะในเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาในการกินเนี่ยแล้วก็มีโภชเนมัตตามัตตัญญุตตาสัทธาสาธุอะไรพวกนี้นะคือกินพิจารณาในการกินกินแต่พอประมาณไม่กินเกินนะไม่กินเกินไม่กินขาดแต่ท่านหนังสือเล่มนี้นะมีคุณค่าสูงนะของมันเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ไม่เท่าไหร่เนี่ย150เมนูเนี่ยบำบัดโรคเนี่ยคือหมายความว่ากินแล้วมีประโยชน์ปัญหาที่อย่างที่กล่าวมาว่าเป็นเช่นนั้นคืออย่างนี้ทุกคนเรื่องอาหารการกินเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากอาหารที่ปลอดภัยจริงๆอ่ะคืออาหารที่มันจะไม่ทำให้โรคที่เราเป็นอยู่กำเริบอะค่ะเพราะฉะนั้นอาหารจึงสามารถรักษาโรคได้ทุกโรคเลยแม้แต่โรคไตโรคมะเร็งเนาะแต่เพียงแต่ว่าเราต้องรู้จักจริงๆเนาะรู้จักอาหารที่ไม่ทำให้โรคเราเนี่ยคำว่ารู้จักเนี่ยคือเราต้องรู้ว่าอาหารชนิดนี้มันทำให้เป็นภาระหรือมันทำให้เรามีพลังวังชามากขึ้นเนาะในยามที่เราเจ็บป่วยนะคะร่างกายก็จะปฏิเสธอาหารเราจะสังเกตไหมเวลาเราป่วยร่างกายไม่อยากจะกินอะไรอ่ะเขาอยากจะกินของเล็กน้อยย่อยง่ายหรือไม่กินอะไรเพื่อจะพักร่างกายอันนี้มันเป็นกระบวนการการเรียนรู้ร่างกายทั้งหมดเลยนะคะแต่ถ้าเราไม่เข้าใจอ่ะบางทีเราป่วยอยู่เราก็จะไปอัดเนาะทุกอย่างมันจึงต้องทำตามลำดับค่อยเป็นค่อยไปเนาะการที่จะเรียนรู้ศาสตร์ธรรมชาติบำบัดเนี่ยมันจึงต้องมีการรู้ร่างกายตัวเราให้เยอะค่ะอย่างการอ่านสัญญาณเตือนของร่างกายอย่างเงี้ยเนาะการฟังเสียงร่างกายแบบเนี้ยทำไมเรามีอาการผะอืดผะอมอะไรเงี้ยเพราะร่างกายก็จะส่งสัญญาณเตือนว่าช่วงนี้ไม่พร้อมไม่อยากจะกินอะไรเลยอะไรเงี้ยเนาะอะไรพวกเนี้ยค่ะเราต้องคอยหมั่นสังเกตร่างกายเนาะแล้วพอเราสังเกตร่างกายพอเรารู้กายแล้วเราจะสามารถช่วยเหลือแล้วก็ทำถูกวิธีกับเขาค่ะแล้วเราพวกเราเนี่ยก็จะช่วยกันดูแลตัวเองนะเขาเรียกว่าการเข้ามาเป็นหมอดูแลตัวเราเองได้อ่านออกว่าสิ่งนี้มันคืออะไรสิ่งนี้มันคืออะไรซึ่งมันเป็นการช่วยเหลือยามฉุกเฉินและเบื้องต้นเพราะเราสามารถทำได้เนาะแต่ไอ้ส่วนที่มันเหนือบ่ากว่าแรงเราอย่างเงี้ยอันนั้นสมมุติว่าฉุกเฉินอุบัติเหตุก็เป็นอีกเรื่องนึงเนาะแต่เรื่องที่เราสามารถป้องกันไว้ก่อนก็คือป้องกันเหตุที่มันจะลุกลามบานปลายเนาะมันเหมือนเราจะไม่ทำให้บ้านเราถูกไฟไหม้อ่ะค่ะเราต้องปลูกต้นไม้เราต้องมีการเรียกว่ากันพื้นที่ไว้ก่อนเนาะไม่ใช่รอส่วนใหญ่บางคนเนี่ยมักจะเขาเรียกว่ารอให้หามใส่โรงแล้วอะไรเงี้ยเนาะค่อยมาแก้ไขการดูแลสุขภาพการสร้างสุขภาพมันคือการป้องกันมันเหมือนกับการที่เราไม่ต้องรอว่าให้จนสุดๆแล้วถึงค่อยรีบไปหาเงินเนาะเราก็ต้องระมัดระวังการเงินเราต้องรู้จักออมรู้จักเก็บร่างกายก็เหมือนกันค่ะเราต้องระวังการกินเพื่อไม่ให้อาหารนั้นน่ะมาเป็นโทษภัยกับร่างกายของเราถ้าเราไม่ระวังไม่มีใครมารับผิดชอบเรื่องนี้แทนเรานะทุกคนร่างกายเป็นของเรานะกินขอแจมได้เลยค่ะเมื่อกี้เสร็จไปแล้วต้มถั่วธนพัทรถั่วแล้วก็มีขิงน้ำขิงแต่จะมีหวานอยู่นิดหน่อยคือเกี่ยวกับเรื่องหวานนี่มันคนก็ต้องไปมองที่น้ำตาลนะทีนี้น้ำตาลถ้าใส่มากเนี่ยมันหวานมันก็จะเป็น เกิดปฏิกิริยาที่ไม่ดีของร่างกายแนะนำว่าถ้าเราติดในรสหวานเนี่ยจะเพิ่มความหวานได้โดยที่ไม่ต้องใส่น้ำตาลเนี่ยนะน้ำตาลมากน้ำตาลใส่หน่อยถ้าหวานยังไม่เข้าจุดเนี่ยเปรี้ยวๆหน่อยใส่เกลือไปคือเทคนิคนะเทคนิคทดลองดูก็ได้นะก็จะฝากข้อคิดไว้ว่าเทคนิคในการที่จะเพิ่มความหวานโดยไม่ใส่น้ำตาลเนี่ยเหยาะเกลือเข้าไปหน่อยอย่าไปใส่จนเค็มนะแล้วจะรู้สึกว่ามันเปลี่ยนแปลงรสชาติจากหวานที่เราอยากจะเติมน้ำตาลน่ะมันกลายเป็นว่าเติมเกลือเข้าไปเล็กน้อยหรือดอกเกลือได้ยิ่งดีนะหรือจะใส่เกลือดำเกลือชมพูอะไรที่มีอยู่ก็ใส่เข้าไปนิดหน่อยเติมจะรู้สึกว่ามันหวานมันธรรมชาติมันแปลกนะตามที่ไหนที่มีน้ำกร่อยเป็นชายทะเลเป็นอะไรพวกนี้มะพร้าวก็จะน้ำหอมแล้วมีรสหวานหอมนะแล้วก็ผลไม้ที่อยู่ตรงที่พื้นที่ใกล้ๆทะเลตรงน้ำกร่อยอะไรทั้งหลายเนี่ยที่แล้วก็มันก็จะมีรสหวานกลมกล่อมหอมแปลกนะตรงนี้คือเรื่องจริงนะก็เอามาแชร์
ความเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆว่าถ้ายังติดหวานอยู่ก็อย่าไปเพิ่มน้ำตาลมากก็เหยาะเกลือเข้าไปในรสหวานนิดหน่อยเราก็ไม่ได้เพิ่มน้ำตาลก็โอเคนะความปรารถนาดีของที่มีความรู้เก็ดเล็กๆน้อยมาคือท้าพิสูจน์ท้าพิสูจน์ทุกคนลองไม่กินน้ำตาลตอนนี้เนี่ยลองไม่กินน้ำตาล1วันลองอีก2วันลองอีก3วันตัวมันจะเบาแล้วก็จะโล่งแล้วก็จะไม่หิวแบบไม่หิวแบบรุนแรงอ่ะมันจะหิวแบบปกติค่ะแต่ถ้าเรากินน้ำตาลจะหงุดหงิดเนาะลองทดลองดูนะหวานเป็นลมขมวิญญาใช่ปะเรื่องจริงนะฮะแต่อย่างนี้อ่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวเพิ่มเอาเออแต่นี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยแต่ในสูตรบางสูตรอ่ะเขาไม่จำกัดการกินน้ำตาลของอาจารย์ได้จำชื่ออาจารย์ท่านไม่ได้กินน้ำตาลได้แต่เขามีเทคนิคคือกินของที่มันไปแก้กันนะคะอย่างเช่นสมมติกินขมเข้าไปแก้มันลดน้ำตาลเนาะสมมติบางทีเขาทำแกงก็ใส่น้ำตาลแต่เขาก็จะใส่มะระเข้าไปด้วยอันนี้มันช่วยลดน้ำตาลยกตัวอย่างยกตัวอย่างสมมติบางคนเนี่ยดันไปกินอาหารอะไรใดๆก็ไม่รู้แต่กังวลเนาะเพราะว่ากินแล้วเดี๋ยวกลัวจะแพ้ชูรสหรือแพ้น้ำตาลแพ้อะไรเงี้ยกินน้ำคลอโรฟิลล์อัดๆเข้าไปมันก็เหมือนกันนะคะพอกินคลอโรฟิลล์เข้าไปมันทำให้เลือดที่จะเป็นกรดเนี่ยมันก็มีความเป็นลิตเป็นด่างอ่อนๆเนาะอันนี้คือการใช้คลอโรฟิลล์กินเข้าไปหรือการใช้ลิตที่มีความเป็นด่างหรือลดขมมันก็จะไปทำให้เกิดความสมดุลเนาะอันนี้เขาเรียกว่าเทคนิคในการกินแต่ถามว่ามันจะเหมาะกับทุกคนไหมมันต้องดูแต่ร่างกายของแต่ละคนอย่างคุณอาเนี่ยใช้ได้เพราะว่าคุณอาเขาจะมีระบบการกำจัดพิษที่ดีเขาสามารถกินอะไรใดๆได้หมดธาตุแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะซึ่งเราก็ต้องดูธาตุเราด้วยว่าเออเราใช้วิธีนี้ดีไหมอย่างบางทีเรากินบางอย่างเนี่ยเราก็พอกินได้แต่ถ้ามันมากเกินปุ๊บเราเริ่มไม่ค่อยโอเคแล้วร่างกายจะส่งสัญญาณบอกเราเราก็ต้องรู้เนาะแต่หัวใจสำคัญก็คือเมื่อเราหยุดพิษแล้วเราต้องถ่ายของเสียออกไปค่ะต้องระบายพิษการระบายพิษก็ตั้งแต่การขับถ่ายให้ตรงระบบปัสสาวะอุจจาระเหงื่อออกอะไรแบบนี้เนาะรวมถึงการดีท็อกซ์จิตใจด้วยนะทุกคนมันหมายรวมหมดเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนสามารถทำได้เลยนะคะก่อนนอนจะกินบอระเพ็ดผสมน้ำผึ้งก็โอเคโอเคนะบอระเพ็ดเนี่ยนะคะถ้ากินได้นะหวานเป็นลมขมเป็นยาโอเคนะคะเดี๋ยวนี้ขออนุญาตทานข้าวก่อนนะคะบ๊ายบายนะคะ